เอ้ยินดีต้อนรับครับกลับมาสู่ Hyperlight Differ นะฮะ Walkthrough พาร์ทที่12แล้วมาสู้บอสกันถ้าได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไม่ต้องตกใจนะเสียงเก้าอี้ผมเองบอสตัวนี้ค่อนข้างจะยากเหมือนกันมันยากเพราะว่าลูกน้องมันเนี่ยแหละตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่ความจริงอ่ะคุณจะเก็บฆ่าลูกน้องมันแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบให้มันฟาดลงไปที่ตรงเพชรนะครับที่ลูกน้องมันถูกแช่อยู่ก็ได้นะฮะจะช่วยทำให้ง่ายขึ้นส่วนตอนมันยิงอ่ะให้เราตีโต้ได้ครับถ้าเกิดคุณเอามาแล้วมาแล้วไงโอ้ยมัวแต่คุยท่ามันเยอะโอ้จะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยเนี่ยโดนฟาดพร้อมกันเลยข้างหน้าลำคานะครับลูกน้องมันนะพยายามให้มันฆ่าลูกน้องตัวเองกันนั่นเงี้ยหมดละเดี๋ยวก็ฟันเพียวได้เลยครับพยายามจำแพทเทิร์นในการฟันของมันนะฮะเพราะเดี๋ยวหลังๆมันจะเปลี่ยนแพทเทิร์นนะมันจะมี2แพทเทิร์นฮะก็คือฟาด3ครั้งแล้วก็เมื่อมันเลือดน้อยแล้วฮะมันก็จะเปลี่ยนไปฟาดทิศทางที่เราดิฟไปนะฮะฟาด3ครั้งมาแล้วโอ้โอ้โหแค่3ทีครับโอ้ยเหี้ยอุ้ยเออนั่นแหละโอ้ยเกือบกลายเป็นเพชรไปซะฟิงแล้วก็ปืนนะเออขอหน่อยเถอะปืนนี้ปืนอะไรวะปืนระเบิดอ๋อที่มันใช้เมื่อกี้สอตะวันตกขึ้นตรงนี้มีอะไรเอ่ย
างนี้ไปได้ป่าวะเชฟมึงเปิดไฟให้กูหน่อยดินี่ไงมีทางลับด้วยโฮโลแกรมฮะเสียงเหมือนกันดั้มเลยมีทางลับอีกไหมเฮ้ยเฮเวนดรอเฮเวนดรออ๋อมันอ๋อมันลงมาทางนี้เองอยากไปเก็บอีก2เม็ดวะพานนี้เวลายังเหลืออยู่ก่อนจะไปด้านทิศใต้นะฮะผมขอสำรวจแมปก่อน นี่แหละตรงนี้แหละปัญหาตรงนี้ไปไม่ได้แล้วกูจะไปยังไงดีวะเนี่ยคือเม็ดตรงเนี้ยไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอะไอ้ทางข้างบนก็ไอ้ทางตรงเนี้ยก็เคลียร์มาแล้วมันก็ไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวลองลงดูอีกรอบฮะเผื่อผมพลาดจุดไหนไปอ๋ออะไรวะก็นะครับหลังจากค้นหาอย่างยาวนานนะฮะผมก็เจอแล้วฮะอยู่ตรงนี้ฮะตรงเนี้ยมันจะดิฟไปไม่ถึงฮะแต่เดี๋ยวผมจะบอกเลยฮะคุณเห็นตรงพื้นไหมฮะนั่นน่ะมันแสดงว่ามันมีตรงนี้อยู่ฮะเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนแพลตฟอร์มที่มันมองไม่เห็นป่ะลงไปคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละน่าจะไม่พลาดโอ้โหเหี้ยหมาเต็มเลยนั่นแหละเจอสักทีนั่นนะลองส่องแมปก่อนสิโอเคออกไปก่อนโอเคทีนี้ก็เหลืออันนี้ครับอันเจ้าปัญหา 3 weeks later มาหลังจากที่ไปค้นวอล์กตูอยู่นานนะผมก็เจอแล้วครับอีกเม็ดหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ฮะโอ้จะไม่เจ้าปัญหาที่แอบอยู่นะฮะนี่แหละครับโอ้ฟ้า 6 hours later นะต่อเลยตรงนี้ครับมันอยู่ตรงนี้ครับสังเกตดีๆนะฮะที่พื้น
แล้วก็ผมเพิ่งเอะใจก็ตอนที่มันมีแมงออกมาเนี่ยแหละว่าแมงอยู่ตรงนี้เออต้องก็ว่าอยู่ว่าทำไมทางตรงนั้นอ่ะมันเปิดต้องให้เราไปค้นวอล์กตูฟึ๊บน่าก็จบแล้วนะครับสำหรับเจ้าเจมเม็ดปัญหานะ2ชิ้นของเราความจริงเหลืออีกชิ้นนึงแหละแต่ว่าเกียจหาละหรือว่าจะหาต่อดีว่ามาขี้เกียจละจบขอจบพาร์ทไว้แค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาต่อกันที่ทางใต้นะฮะสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ